สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำการคูณจำนวน1หลักกับจำนวน2หลักโดยการตั้งคูณนะคะเราจะแสดงวิธีหาผลคูณกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูพึ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า179ข้อ2แสดงวิธีหาผลคูณข้อ1 5คูณ16วิธีทำตัวตั้ง16ตัวคูณ5นำ5คูณ6ค่ะท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15คูณ4เป็น20 5คูณ5เป็น25 5คูณ6เป็น30ใส่0ทด3ต่อไปนำ5คูณ1เป็น5ทดอีก3ค่ะ5แล้ว6 7 8ได้80ข้อ1 5คูณ16ตอบ80ข้อ2 53คูณ4วิธีทำตัวตั้ง53ตัวคูณ4นำ4คูณ3ค่ะ4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12ใส่2ทด1ต่อไปนำ4คูณ5ค่ะ4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น20ทดอีก1ค่ะ20ทดอีก1เป็น21ได้212ข้อ2 53คูณ4ตอบ212ข้อ3 95คูณ2วิธีทำตัวตั้ง95ตัวคูณ2นำ2คูณ5ค่ะ2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10ใส่0ทด1ต่อไปนำ2คูณ9ค่ะ2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10 2คูณ6เป็น12 2คูณ7เป็น14 2คูณ8เป็น16 2คูณ9เป็น18ทดอีก1เป็น19ได้190ข้อ
ข้อ3 95คูณ2ตอบ190ข้อ4 6คูณ42วิธีทำตัวตั้ง42ตัวคูณ6นำ6คูณ2 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12ใส่2ทด1นำ6คูณ4 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ4เป็น24ทดอีก1เป็น25ได้252ข้อ4 6คูณ42ตอบ252ข้อ5 7คูณ23วิธีทำตัวตั้ง23ตัวคูณ7นำ7คูณ3ค่ะ7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21ใส่1ทด2นำ7คูณ2 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14ทดอีก2ค่ะ14แล้ว15 16ได้161ข้อ5 7คูณ23ตอบ1618คูณ39วิธีทำตัวตั้ง39ตัวคูณ8นำ8คูณ9ค่ะ8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ3เป็น24 8คูณ4เป็น32 8คูณ5เป็น40 8คูณ6เป็น48 8คูณ7เป็น568คูณ8เป็น64 8คูณ9เป็น72ใส่2ทด7ต่อไปนำ8คูณ3ค่ะ8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ3เป็น24ทดอีก7ค่ะ24แล้ว25 26 27 28 29 30 31ใส่1ใส่3ไปด้านหน้านะคะได้312ข้อ6 8คูณ39ตอบ312
เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการคูณจำนวน1หลักกับจำนวน2หลักโดยการตั้งคูณง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ